อ่ะมาถึงเอาจริงๆหัวใจหลักของบทนี้อยู่ตรงนี้นะเรื่องหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีนะครับภาษาฝรั่งก็เรียกให้มันติดหูไว้นะ Principle of Entropy Increase นะครับหลักการสำคัญคือเดี๋ยวบทพิสูจน์อยู่ในสไลด์คราวนี้ผมไม่พิสูจน์ให้ดูจริงๆนะอันเนี้ยเอาไปใช้เลยดีกว่านะพูดแล้วมันเป็นคณิตศาสตร์เดี๋ยวจะปวดหัวแต่เอาเป็นว่าหลักการของมันคืออย่างนี้นะกระบวนการที่จะเกิดขึ้นได้จริงในโลกใบนี้นะในความรับรู้ของมนุษย์ที่สติปัญญาเทคโนโลยีไปถึงนะกระบวนการที่จะเกิดขึ้นได้ในโลกใบนี้นะครับจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิเป็นบวกหรือมากกว่าศูนย์เท่านั้นนะครับเนาะกระบวนการจะเป็นไปในทิศทางที่การเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิเพิ่มขึ้นเสมอคำว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิคืออะไรนะครับมันคือการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของระบบบวกกับการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีของสิ่งแวดล้อมนะครับนะถ้ากระบวนการถ้าเราวิเคราะห์กระบวนการแล้วพบว่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิมีค่าเป็นลบแปลว่ากระบวนการนั้นขัดกับกฎข้อที่สองเป็นไปไม่ได้นะครับถ้าวิเคราะห์แล้วกระบวนการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิเป็นศูนย์แปลว่ากระบวนการนั้นเป็นกระบวนการย้อนกลับได้เป็นไปได้ทางทฤษฎีเท่านั้นในความเป็นจริงเกิดไม่ได้นี่เข้าใจไหมแต่ถ้ากระบวนการนั้นวิเคราะห์แล้วมีค่าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิเป็นบวกแปลว่ากระบวนการนั้นเกิดขึ้นได้ในธรรมชาตินะครับโอเคนะผมก็มาสรุปตอนท้ายว่าอย่างนี้นะเวลาจะดูว่าขัดกับกฎข้อที่สองหรือไม่เนี่ยถ้าเป็นวัฏจักรให้ไปดูเทียบกับคาโนนะครับว่าประสิทธิภาพมันเกินหน้าเกินตาคาโนไหมถ้าเกินก็ขัดกับกฎข้อที่สองกระบวนการให้มาดูเรื่องนี้ครับหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีถ้าการเปลี่ยนแปลงเอนโทรปีสุทธิติดลบแปลว่ากระบวนการนั้นขัดกับกฎข้อที่สองโอเคนะอ๋อมีตัวอย่างเตรียมไว้อันหนึ่งจะได้รู้สึกว่าวันนี้พอจะได้ความรู้อะไรติดตัวไปบ้างนะครับแต่ว่ามันจะมีความรู้ก้อนหลังๆอีกเพียบเลยนะหลังจากนี้หลังจากทําตัวอย่างนี้เสร็จนะมีทฤษฎีตามหลังนี้อีกเพียบเลยนะแต่ว่าสําหรับผมนะเป็นน้ําจิ้มแต่เป็นน้ําจิ้มที่มาเป็นชามอ่ะไม่ได้มาเป็นถ้วยอ่ะมันเยอะแต่ว่าหลักการของบทที่8นะสาระอยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวดูตัวอย่างนี้ดีๆก็แล้วกันนะว่าเวลาใช้งานหลักการเพิ่มขึ้นของเอนโทรปีทำยังไงนะครับ